อย่างล่าสุดเนี่ยนะครับที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามเนี่ยนะครับก็เป็นอีกพื้นที่หนึ่งแหละที่เขาก็จะมีการจัดก,กิจกรรมอะไรการมาก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับผู้สื่อข่าวเนี่ยก็ไปลงพื้นที่บริเวณด้านหน้าคณะศิลปกรรมมหาวิทยาลัยมหาสารคามหรือว่ามมศก็พบว่ามีนิสิตในคณะกําลังขัดล้างสีสเปรย์ที่มีผู้มาพ่นไว้ที่บริเวณป้ายชื่อคณะหน้าองค์พระพิฆเนศและบริเวณโดยรอบอาคารประมาณ10กว่าจุดนะครับ โดยกลุ่มนิสิตเนี่ยก็ช่วยกันใช้ทินเนอร์และผงซักฟอกขัดล้างทำความสะอาดลบข้อความออกไปนะภาพที่นิสิตกำลังพยายามทำความสะอาดและลบออกก็คือมีคนไปพ่นเนี่ยนะครับเป็นภาพหมุดคณะราษหมุดคณะรัษฎร2563นะครับซึ่งคณาจา,ารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสาครคามได้เดินทางไปลงบันทึกประจําวันไว้แล้วที่นะครับที่าถานีตตารวจเจ้าของพื้นที่โดยอาจารย์คนหนึ่งระบุว่าในการเดินทางไปลงบันทึกประจําวันเพื่อแสดงออกว่าคณะเนี่ยไม่ได้มีส่วนร่วมหรือมีหรือมีส่วนรู้เห็นตลอดจนสนับสนุนการกระทาของบุคคลที่ก่อเหตุในครั้งนี้เราก็แจ้งข้อหาทําลายทรัพย์สินของทางราชาการด้วยนะครับเพื่อใหอต้ตำรวจเนี่ยติดตามจับก,กลุ่มคนร้ายมาดำเนินคดีต,ต,ต่อไปนะคือน้องๆที่ไปทำความสะอาดเนี่ย ก็คงจะได้เห็นแล้วว่าอยู่ดีๆแทนที่ตัวเองจะเอาเวลาไปเรียนหนังสือต้องมานั่งทําความสะอาดอาคารเรียนของตัวเองเพราะคนอีกจํานวนหนึ่งซึ่งก็คงไม่เยอะหรอกนะไปพ่นคือเหมือนกับอาการคล้ายๆกับสุนัขเวลาไปเดินผ่านแล้วเราจะประกาศความเป็นเจ้าของอ่ะต้องไปฉี่เออต้องยกขาข้าหนึ่งแล้วก็ฉี่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 อยู่แบบเนี้ยนี่พฤติกรรมคล้ายกันเลยมาคุณผู้ชมมันมีคดีหนึ่งค่ะที่ คดีนี้มันมันเป็นคดีที่เกิดขึ้นตั้งแต่6-2ปีเริ่มต้นเนี่ยคือปี60เหตุ